สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นฤดูแห่งการแคมปิ้งเลยก็ว่าได้ส้มจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ชมหมอกสวยๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและที่นี่ก็คือสวนสุบินโฮมสเตย์อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีตามส้มมาเลยจ้าอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอุโมงค์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนหมายเลข304หลักกิโลเมตรที่194สร้างขึ้นเพื่อให้สัตว์ป่าเดินข้ามไปมาหากันทั้ง2ผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะตอนนี้นะคะซึ่งก็มาถึงที่สวนสุบินโฮมสเตย์แล้วค่ะมาพร้อมกับฝนพรำๆแล้วก็ข้างหลังส้มหมอกจางๆโหทุกคนที่เนี่ยวิวสวยมากเลยอ่ะแล้วก็วันนี้ก็เมาล่านะจ๊ะที่นี่ค่ะสะดวกสบายมากเมื่อกี้นะคะส้มขับรถลงมาค่ะเราสามารถขนของมาตรงนี้ได้เลยกางเต็นท์ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากยังไงก็ขอไปขนของมากางของแล้วกันจ้าฝนก็ตกพรำๆค่ะก็เลยรีบกางเต็นท์พอกางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะแดดก็ออกซะงั้นธรรมชาติเหรอเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างขามานะคะฝนนี่ตกตลอดทางเลยไม่ได้แวะกินข้าวเลยค่ะสมมติวันนี้คงต้องทำอาหารเย็นกินเร็วกว่าปกติทุกคนขอบอกว่าวิวจากหน้าเต็นท์ส้มอ่ะสวยมากอย่างขวามือส้มนะคะจะเป็นผาเก็บตะวันค่ะแล้วก็ซ้ายมือส้มค่ะจะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานจ้าเมื่อกี้นะคะส้มก็ได้สอบถามคุณลุงเจ้าของร้านค่ะว่าสวนสุบินโฮมสเตย์เนี่ยขึ้นอยู่กับอำเภออะไรคุณลุงก็บอกว่าขึ้นอยู่กับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ประมาณว่าเป็นคาบเกี่ยวค่ะระหว่างอำเภอนาดีกับวังน้ำเขียวทุกคนตอนนี้ฟ้าเริ่มครึ้มมากแล้วแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยเดี๋ยวจะให้จ้ากล้องนะคะบินโดยให้ชมภาพมุมสูงของสวนสุวินโฮมสเตย์จ้าIn your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us.My mind of you and I getting together. วันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วค่ะโหอิ่มสบายท้องมากเลยจ้ะเมื่อกี้นะคะตอนทำกับข้าวเนี่ยฝนก็ปล่อยลงมาค่ะแล้วก็เมฆเนี่ยโหคลึ้มมาเลยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีค่ะวันนี้ก็เกือบจะ3 ทุ่มแล้วอุณหภูมิประมาณ24 องศาแล้วก็มีลมเย็นๆอ่ะพัดมาเรื่อยๆเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดร้านนะคะส้มก็จะมาสรุปให้ทีพรุ่งนี้แล้วกันค่ะแล้วหวังว่าจะมีน้องหมอกมาให้ชายชนมาตอนเช้านะคะงั้นส้มขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนก่อนแล้วกันค่ะ
ัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนที่นี่สวนสปินโฮมสเตย์ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ตื่นเช้าขึ้นมาได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคนสวนสุบินโฮมสเตย์มีให้บริการทั้งบ้านพักและลานกางเต็นท์ราคาบ้านพักคืนละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทสำหรับเพื่อนๆที่มากางเต็นท์ค่าปักสมอ150บาทต่อคนต่อคืนมีห้องน้ำให้บริการหลายจุดเลยค่ะที่นี่เป็นไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ไม่มีจุดพ่วงไฟมาที่เต็นท์แต่ก็สามารถไปชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้ที่จุดให้บริการสำหรับตอนเช้าก็มีเครื่องดื่มร้อนๆให้ด้วยจ้าสวนสุบินโฮมสเตย์อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอนาดีกับอำเภอวังน้ำเขียวที่นี่นะคะมีธรรมชาติที่สวยงามและในช่วงหน้าฝนเราอาจจะได้สัมผัสกับหมอกมาล้อมรอบตัวเราที่สำคัญก็คืออยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาสัมผัสกับธรรมชาติไม่ว่าจะมากับครอบครัวกลุ่มเพื่อนๆหรือหมู่คณะส้มแนะนำเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ